พาไปฟังบทเพลงอันแสนเพราะจากน้องอินโทอายุ5ขวบฟังไปฟังมาพนมมือรับไหว้แทบไม่ทันเลยครับไม่ใช่เธอก็ไม่เป็นไรหรอกนะหนูทุกคนถ้าวันจะมาเหมือนที่เธอทำมาทำมาจะอะไรอ่ะสารนังคัจฉามิก็มาพนมมือเลยกำลังจะบอกว่าไอ้น้องเขาร้องเพลงอะไรนะทำไมน้องมันเปลี่ยนไปเนาะสารนังคัจฉามิแล้วเหรอคือเพลงนี้คือเพลงซ่อนไม่หาของคุณเจฟซาเตอร์นะฮะคือตอนแรกมันก็ใช่เนื้อเพลงอยู่ร้องไปร้องมาเหมือนดำน้ำอ่ะเหมือนอารมณ์จมจำเนื้อเพลงไม่ได้คุณผู้ชมก็เลยกลายเป็นบทสวดมนต์ซะนั้นนะสารนังคัจฉามิปิดท้ายเลยคุณพ่อก็ยังเล่นกีตาร์ให้ลูกสาวร้องไม่หยุดนะฮะหลายคนบอกโอ้โหแบบนี้ใช่ไหมที่เขาเรียกว่าดำน้ำแล้วโผล่ขึ้นมาอีกทีมาอยู่ที่วัดแล้วคือตอนแรกก็เหมือนจะเป็นเพลงของคุณเจฟอยู่ดีๆนะฮะเปิดไฟเลี้ยวเข้าวัดแทบไม่ทันเหมือนดำน้ำแล้วมาโผล่ที่วัดจริงๆนะความน่ารักของน้องอินโทรเนี่ยจริงๆเราเคยนำเสนอไปแล้วในข่าวรักยิ้มนะฮะเมื่อช่วงพฤษภาคมที่ผ่านมาคุณพ่อขับรถพาไปส่งที่โรงเรียนพอเลี้ยวโค้งเข้าโรงเรียนปุ๊บน้องก็ร้องไห้ออกมาเนี่ยคลิปนี้คุณผู้ชมน่าจะจำกันได้นะมันไม่อยากมาโรงเรียนโค้งอาถรรพ์เลี้ยวปุ๊บร้องปั๊บคุณผู้ชมครับน้องเขาน่ารักมากๆใครสนใจไปติดตามดูกันได้ใน TikTok ตอนนี้มีคนติดตามมากกว่า 150,000 คนแล้วนี่นะเป็นเด็กที่อารมณ์ดีนะคุณพ่อก็สอนดนตรีก็เลยเล่นกีตาร์ให้ลูกสาวร้องเพลงนะครับคุณผู้ชมครับดูคลิปจบแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กด Subscribe กันด้วยนะครับที่สำคัญถ้าใครไม่อยากจะพลาดข่าวนะครับกดกระดิ่งติดตามกันด้วยนะครับจะได้มีการแจ้งเตือนกันและคุณผู้ชมจะได้ไม่พลาดทุกข่าวสำคัญจากสำนักข่าววันนิวเชื่อมั่นในข่าวมั่นใจวันนิวครับ